หยุดชุดเนี้ยไม่เหมาะคุณหรอกค่ะทำไมอะคะคนพิการจะใส่ชุดแต่งงานไม่ได้หรอคะใส่อะใส่ได้ค่ะแต่ว่าชุดเนี้ยมันไม่เหมาะคุณแค่นั้นเองแต่ฉันว่าเหมาะนะคะเพราะว่าฉันกำลังจะแต่งงานโอเคค่ะเดี๋ยวค่ะฉันไม่เอาชุดนั้นฉันต้องการชุดนี้ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้นะคะนี่เธอว้ายสวัสดีค่ะคุณเบลฉันต้องการชุดแต่งงานที่สวยแล้วก็แพงที่สุดในร้านนี้น่าเสียดายจังเลยค่ะพอดีว่าชุดนั้นเนี่ยมีคนเอาไปลองแล้วเอางี้นะคุณเบลเดี๋ยวฉันจัดการให้ค่ะแต่ว่าฉันต้องการชุดนั้นเท่านั้นเธอก็รู้นี่ว่าฉันเป็นใครผู้ติดตามฉันมีเท่าไหร่เอ๊ะถ้าฉันคอมเพลนร้านนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเข้าใจแล้วค่ะดีเพราะฉะนั้นก็ไปเอาชุดนั้นมาให้ฉันนาวได้ค่ะคุณเบลสักครู่นะคะเดี๋ยวผมดูแลลูกค้าเองนะครับค่ะขอโทษนะคะฉันขอชุดคืนด้วยค่ะอะไรของคุณอีกเนี่ยคะพอดีว่าชุดเนี้ยไม่ใช่ขนาดของคุณค่ะฉันน่ะดูไซส์ผิดขอโทษด้วยนะคะอ้าวแล้วคุณจะรู้ไซส์ฉันได้ไงว่าฉันใส่ไซส์อะไรอ่ะพอดีว่าฉันน่ะขายลูกค้ามาเยอะค่ะแต่คุณไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะหาชุดที่สวยไม่แพ้กับชุดนี้ให้คุณเลยค่ะจัดการให้ฉันด้วยนะกอล์ฟแล้วจะเอาชุดไหนให้คุณลูกค้าล่ะครับฉันไม่สนใจหรอกนะแกไปว่าเท้าหรือว่าผ้าคีริ้วให้มันก็ได้ชุดนี้เหมาะคุณลูกค้ามากเลยนะครับคุณเบลคุณเบลสวยมากเลยนะคะเหมาะคุณเบลที่สุดเลยค่ะชุดนี้ระวังนะคะคุณเบลแต่ฉันชอบชุดนั้นมากกว่าค่ะคุณลูกค้าชุดนี้เหมาะกับคุณลูกค้ามากเลยนะคะสวยนะคะคุณลูกค้าแต่ฉันไม่ชอบชุดนี้ค่ะฉันต้องการชุดนั้นแล้วจริงๆฉันก็มาก่อนผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ำอ่ะแต่ทำไมคุณให้เขาไปอ่ะคะแบบนี้ฉันไม่ยอมนะก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปจัดการให้คุณลูกค้าเองค่ะแป๊บเดียวนะคะสักครู่ค่ะเชิญคุณลูกค้าที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินได้เลยค่ะเชิญค่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณลูกค้าจะต้องจ่ายเงินแล้วล่ะค่ะมันเป็นกฎของทางร้านนะคะโอ๊ยตายดูสิขาดหมดแล้วเนี่ยแต่ฉันขอบคุณนะคะคุณลูกค้าแล้วทำไมฉันต้องจ่ายเงินให้กับค่าชุดที่ฉันไม่อยากได้ด้วยก็คุณลูกค้าทำชุดเลอะครับก็ต้องจ่ายเงินเป็นกฎของทางร้านครับจะแบบนี้ใช่ป่ะได้เดี๋ยวฉันจัดให้สวัสดีค่ะอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณเบลคือทั้งหมดเนี่ยคุณเบลไม่ต้องจ่ายนะคะแล้วดิฉันต้องขอโทษแทนเด็กฝึกงานคนนี้ด้วยค่ะมาไปจ่ายสรุปเรื่องนี้นี่ใครเป็นคนผิดกันนะคะนี่เงินเดือนเนี่ยฉันจะหักแกทั้งเดือนมันเป็นค่าเสียหายชุดทำไ
ไม่ดูแลลูกค้าดีๆฮะเอาก็คุณลูกค้าเขาทำชุดปากเดี๋ยวค่ะทำไมฉันต้องจ่ายค่าชุดที่มันชำรุดเสียหายแล้วเขาไม่ต้องจ่ายอะคะคุณบอกว่ามันเป็นกฎของร้านไม่ใช่หรอเพราะอะไรงั้นน่ะหรอนี่เธอรู้ไหมว่าเขาว่าเป็นใครมองชัดๆสิว่าคุณคนนี้เขาเป็นใครเขาว่าคือคนดังส่วนเธอก็แค่คนพิการเทียบอะไรกันนะไม่ติดเลยได้ชุดแล้วไม่ใช่หรอคะได้เสร็จแล้วก็ออกจากร้านไปได้ละค่ะเชิญค่ะทางออกอยู่ตรงนู้นเชิญนี่ก๊อฟเดี๋ยวเก็บร้านเสร็จแล้วอะอย่าเพิ่งรีบกลับนะเดี๋ยวเจ้าของอะเขาจะมาจากสาขาใหญ่อันนั้นผมรู้แล้วครับแล้วนี่แกไปรู้มาได้ยังไงอะก็แฟนผมเองเล่นอะไรเนี่ยฮะตลกตายแหละพูดอะไรก็ไม่สวัสดีค่ะทุกคนคิวตรงเป๊ะเจอกันหนังสั้นแล้วนี่เธอไม่ได้ไม่ได้เป็นคนพิการอะหรอก็ไม่นี่ฉันปกติดีทุกอย่างและที่ฉันมาวันนี้เนี่ยเพราะว่าช่วงเนี้ยมีคนร้องเรียนว่าร้านมีบริการห่วยแตกฉันก็เลยต้องมาดูกับตาตัวเองแล้วเด็กฝึกงานคนนี้เขาเป็นแฟนฉันเองนอกจากเธอจะโดนไล่ออกแล้วเนี่ยเธอยังต้องชดใช้ค่าเสียหายชุดที่เธอทำขาดด้วยนะแต่ว่าชุดนั้นน่ะคุณเป็นคนทำเองนะคะผมอัดวิดีโอเป็นหลักฐานไว้หมดละเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปจัดการให้คุณลูกค้าเลยค่ะแป๊บเดียวนะคะสักครู่ค่ะ